พี่จะมาเดินข้างทางแล้วจะมาเดินแบบไปกินไรน้องแป้งรีเซนต์หน่อยไม่หิวข้าวมากเลยแล้วทำไมไม่กินมาข้าวมากไม่มีโอเคป่ะเราจะไปหาอะไรกินกันที่แม่สายนะกับน้องแป้งเชียงตุงมาข้าไปกินคานิเวอร์ที่สุดเลยน้องแป้งวันนี้จะกินอะไรไม่ได้กินข้าวแต่ว่ายังไม่เห็นเจ้าของร้านมารอต้องนานแล้วเจ้าของร้านหายไปไหนหรือว่าเจ้าของร้านกำลังมาไปดูที่ไปตามเลยใช่เขาอาจจะไปเอาของก็ได้เออน้องแป้งเล็งเมนูอะไรนี่ใกล้มาแล้วเจ้าของร้านมาแล้วเออปลาเค็มนี่มันเป็นอะไรครับปลาอินทรีฮะปลาอินทรีหมายถึงว่าเอาผัดกับปลาอินทรีเอาผมเอาข้าวผัดปลาเค็มโอ้โหนะก็ผัดเน้นน้องแป้งแล้วด้วยเอาไข่ไหมไข่เจียวให้จานนึงครับรู้ไหนบอกว่าหิวไงเดี๋ยวดูคุณป้าทำดีกว่าวันนี้จะเป็นตากล้องให้กับนางแป้งนางแป้งเขาอุตส่าห์มาเป็นนางเอกประจำที่ของเขาเองนะนางแป้งจะไปไหนไม่รู้ครับแต่ที่รู้คือตั๋วเครื่องบินเต็มหมดเลยตอนนี้โอ้นี่คือไข่นี่คือทอดไข่ก่อนไว้ครับคุณป้าเจียวไข่เจียวไข่ก่อนไข่เจียวเจียวที่หลังก็ได้ครับโอ้โหคุณป้าไม่พอใจเพี้ยงไข่ทิ้งเลยนางแป้งจะไปไหนบอกดิเนี่ยก็แป้งจะบินค่ะฮะแป้งจะบินบินไปไหนขึ้นสวรรค์บินบนฟ้าไปกินแมลงเอาบินบนฟ้าเอาปีกเดินปีก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 ไก่ไปแล้วลงไปโดนเท้าแล้วลงไปโดนเท้าน้ำมันครับอันนี้คือเมนูแรกก็คือใส่แครอทใส่ข้าวโพดใส่หอมเจียวกับน้ำมันให้ทายนี่คือเขาบ้านทำอะไรแหนมน้องแป้งแหนมอ่ะแหนมก้อนสาวเชียงตุงเขาอยากกินแหนมครับหิวจัดเวลาก็หันเป็นเซี่ยวนะเดี๋ยวจะตั้งกล้องดูน้องแป้งกินหรือว่าจะให้เห็นพี่ด้วยพี่ยิ่งรออยู่ทางนี้อโลนี่แล้วมันเบียดทำไมค่ะแล้วจะมาดูพี่มาเบียดพี่ตรงนี้เลยจะถ่ายคลิปประวัติโน้นเข้ามาถ่ายไปนะฮะประวัติโน้นเอาดีเดี๋ยวเปลี่ยนไปเลยจังหวัดไหนอ๋อไม่แน่ใจจังหวัดนู้นเนี่ยจังหวัดไหนไม่รู้มันถ่ายคุณป้าเลยครับแล้วก็ไปลงก็มาประจำครับอ๋อนี่คุณป้าพิเศษบอกนะลงรับจำนำแม่สายนะใครไม่มีตังก็เอาของมาไว้ได้ครับเอาคนละอย่างกันก็ดีมากินข้าวไม่ใช่มาไอ้นี่ไม่ใช่มารับมาจำนงจำนำอะไรนะเราก็ใส่ไข่ด้วยเป็นไงเวลาเขาทำตอนแรกพี่คิดว่าเขาเอาข้าวไอ้นี่ไงคิดว่าเอามาโปะกับข้าวคือเขาเอาข้าวไปพันเลยไอ้นี่สิมันดีอร่อยเออพอเราแป้งมาก่อนเลยปกติที่เชียงตุงทำอย่างนี้ไหมน้องแป้งใส่ชูรสใส่น้ำตาลไม่ใส่น้ำตาลเลยไม่ทันแล้วใส่น้ำมันหอยใส่ได้อันนี้คืออะไรเอ่ยครับคุณป้าซอสปรุงรสซอสปรุงรสนะปอบปอบปอบนี่เป็นไงร้านชื่ออะไรครับคุณป้าไม่มีไม่มีชื่อไม่มีไม่มีชื่อร้านร้านเรียกข้าวผัดคันเทพโอ้โหไม่ธรรมดาข้าวผัดคันเทพไม่แต่น่ากินมากคุณป้าทำดูโอ้โหแม่งเลยไปกินไม่ต้องกินข้าวไปเลยนางแปงเดี๋ยวพี่จะรอปักเข็มทานนี่ทานนี่ครับทานนี่ครับโอ้โหนี่เป็นไงแอคชั่นคุณป้าเป็นสาวน้องแปงไม่ได้กินเราจะบอกให้ฟังเมนูผ่านไปครับเดี๋ยวเมนูที่สอง
คือข้าวผัดปลาเค็มครับผมนะสุดยอดครับดูเขาแต่งกันดูป้าแต่งเองอันนี้เขาทำให้เลยอ่ะดูป้าแต่งให้เลยทำให้พี่เลยเอาเลยโอ้ปลาเค็มนี่ไปซีดไหมดูหน้าร้านหน่อยหน้าร้านหน่อยเป็นไงมีไข่เยี่ยวม้าด้วยโอ้โหเนี่ยนี่แค่แต่งนะแต่กินหอมแดงนะเดี๋ยวพี่กินเองอ๋อเหรอมันหอมเขามีพริกน้ำปลาให้ด้วยไงไปก่อนก็ได้ไม่เป็นไรไปเราไปดูเมนูที่2กันข้าวผัดขั้นเทพโอ้โหนะโอเคครับคุณป้าใส่หอมไปแล้วแล้วก็ใส่ไฟซีปลาซีเหรอปลาอินซีปลาอินซีเป็นปลาเค็มที่อร่อยอ๋อมันไม่ใช่ปลาเค็มแบบที่น้องแป้งกินในปลาเค็มปลาทูนะไม่ใช่ปลาเค็มที่กินกับข้าวต้มคุยนะเฮ้ยภรรยากันนะภรรยาขอบไปหน่อยนะดำๆดูโอ้โหหน้าพี่ก็ไปพอไปที่ไฟแล้วมันก็มืดตึ๊บเลยมืดตึ๊บเลยเหรออ่ะแค่แสงไฟรอพี่แน่รอไม่ใช่นะดูพี่แน่รอกินข้าวอยู่จะเป็นเด็กเสิร์ฟเด็กแสบเดี๋ยวไปใส่คะน้าด้วยนะหอมมากเลยอ่ะพี่เนี่ยเนาะปลาเค็มไม่ต้องไฟอ่อนไฟแรงไม่ได้มันหอมได้ยินไหมเราบอกต้องใช้ไฟอ่อนแต่ถ้าไฟร้อนไม่จะติดใจไม่ให้ปลาเค็มมันก็น้องแป้งจะกิน2จานใช่ปลาเค็มทั้งหมดอย่างในนี้จานเท่าไหร่หมดป่ะโอ้โหคุณผู้ชมทำไมให้ดูราคาครับโอ้อ่านให้ดูได้ถ้ายำหมูยอมี50บาทยำแหนม50ยำไข่คือถ้าเป็นเมนูยำอ่ะ50โดยส่วนใหญ่แล้วก็คือมีข้าวผัดข้าวผัดก้ามปูเลย50มีข้าวผัดก้ามปูเลยไว้ให้แล้วก็มีข้าวผัดปลาเค็ม50อ๋อ50หมดเลยเหรอพี่30คืออะไรอ่ะพี่ไข่ไข่ได้แล้วแม่ลูกก็ใส่ไข่ได้ก็ใส่ไข่ได้แล้วก็ใส่ข้าวไป3พี่มันเป็นข้าวผัดแหนมโอ้โหเราไปกินถูกว่ะโอ้มันเป็นไรของมันอร่อยก็พอพี่กินข้าวผัดปลาเค็มไปซีนะเดี๋ยวน้องแป้งจะติดใจเท่าไหร่ข้าวผัดของพี่แน่50 50เหรอใส่ชูรสใส่น้ำตาลทรายใส่ซอสอันนี้จะใส่เล็กนิดหน่อยจะมาเล็กนิดหน่อยมันจะได้หอมเนาะหอมมันเค็มมากเลยอ่ะตาลด้วยพริกไทยอะไรอ่ะต้นหอมนี่เราก็เล็กไปให้มันเล็กไปได้นะครับตอนผัดที่ปลาเค็มเขาให้อ่อนๆแต่ว่าตอนที่มันจะสุกแล้วใส่ข้าวแล้วผมให้เล็กไปได้ลูกค้ามานะหอมมากนะหอมไปถึงด้านแม่สายเลยคนเลยมาเลยเอาอะไรดีคะโอ้หอมจริงๆอ่ะให้ชิมแต่ไม่ให้กินพี่จะกินเองจะเป็นบ้างจะทอดไข่ส่งไปเอาไปกินก่อนได้เดี๋ยวรอไม่เอาไข่ก็ได้พี่เนี่ยผมทอดไปแล้วเนี่ยอ๋อทอดไปแล้วเหรอไม่เอาก็ไม่เป็นไรไม่เอาได้ไหมครับโอ้ป้าใจดีนะนี่ลูกค้ามีตั้งเยอะคือเป็นไงอุ้ยมีมะนาวด้วยพี่ไปดูเนี่ยพี่ไปยกเองพี่ตั้งเลยด้วยเล็กแซ่บแต่ผมก็ไม่ให้แม่ขนมแป้งดอกกุ้งน่ากินว่ะแรมแรมอ้าวอยากใครพูดอ่ะแต่ถ้ารอ
ือนนะยังไม่ทันทายกินแล้วน้องแป้งอ๋อโลนี่คือข้าวผัดแหนมนะน้องแป้งซัดไปแล้วเป็นไงโดนใจไหมให้น้องแป้งกินจนอิ่มหมดเลยเดี๋ยวพี่จัดการเองเขาชื่อร้านว่าชื่ออะไรนะข้าวผัดขั้นแม่เดี๋ยวเขาออกปากเขาออกปากเลยมาชิมชิมหน่อยชิมคำหนึ่งว่าข้าวผัดปลาเค็มอร่อยไหมแต่น่ากินมากนะคือมันต้องเอามะนาวบีบหน่อยอ่ะแป้งมะนาวบีบหน่อยเด้โรยโรยยังไงโอ้โหน่ากินไหมมือน้องไปบีบมันมาต้องคุกโอเคจะกินยังพี่ให้โอกาสกินก่อนอ้าวที่มันมีพริกด้วยแล้วไม่คนให้เข้าก่อนแล้วก็เปรี้ยวไงหอมมันเป็นไงโดนใจไหมไม่กินไม่ต้องนี้แหละโอ้ไม่กินนะเพื่อสุขภาพเท่านั้นแหละพวกหอมต้นหอมมะนงมะนาวอะไรเงี้ยดันหิวจริงเว้ยไม่เป็นไรไม่ไรกินอะไรพี่ถือให้พี่ไม่หิวเขาใส่มาให้แล้วนี่ไงเพราะว่าไอ้นี่มันเต็มเป็นป่าพี่พริกแดงๆนี่คือคุณป้าเขาใส่มาให้แล้วแต่ว่าของน้องแป้งไม่มีเพราะว่ามันไอ้นี่ไงเพราะว่ามันมีที่วางไงเขาก็เลยใส่ถ้วยมาให้พอดีลูกค้าเยอะแล้วก็เมนูของร้านมาเลยอร่อยมากคือน้องติดใจจริงๆน้ำแบบนี้บอกอร่อยจริงๆอ่ะหิวหรือเปล่าก็ไม่หิวก็มันอร่อยเลยเอาเลยโอเคนะเดี๋ยวขออนุญาตให้น้องแป้งกินข้าวก่อนดีกว่าก็จะลืมติดตามชมน้องแป้งชิงตุงกับการเดินทางครั้งนี้นะจะเป็นทริปที่ค่อนข้างยาวเลยแต่ไม่รู้ว่าจะไปประเทศไหนเพราะว่าตอนนี้ที่ตั้งใจไว้มันไปคือตอนแรกจะตั้งไปตั้งแต่ตอนเหนือของเมียนมาใช่ป่ะลงไปใต้สุดของเมียนมาแต่ว่าคราวนี้ตั๋วเครื่องบินช่วงนี้มันเต็มก็เลยคิดอยู่ว่าจะเปลี่ยนโปรแกรมแล้วก็จะมีน้องอีกคนหนึ่งไม่บอกว่าเป็นของคนที่ไหนจะแต่งงานเชิญพี่ไปด้วยงานแล้วก็ชวนน้องแป้งไปด้วยก็ว่าจะไปร่วมงานแต่งดีไหมนะนั่นได้เห็นเขาใส่ชุดประจำเผ่าแต่งงานด้วยนะก็เลยคิดหนักอยู่นะแล้วก็อาจจะทะลุไปตรงไหนต้องรอชมนะเพราะมีเพื่อนๆในสปป.เราเชิญชวนไปออกทริปนะไปเอาตัวรอดในป่าลาวแต่ไม่รู้ว่าตรงไหนนะเสี่ยวชีเป่งในเวลาเข้าลาวเนี่ยนะมีน้องแป้งไปด้วยก็เลยคิดหนักเลยตอนนี้นะก็เดี๋ยวให้น้องแป้งล่ำลาฝากติดตามช่องด้วยน้องแป้งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งปิ้งๆให้น้องแป้งด้วยโอเคไปแล้วนะครับไปดูบรรยากาศหน้าร้านก่อนไปครับนี่ครับข้าวผัดขั้นเทพครับร้านนี้ครับเด็ดจริงๆครับนะอย่างเงี้ยกับคลีนิ่งหมอศิริศักดิ์นะใครจะไปมีเห็นข้างหลังแล้วไม่ต้องอยู่หน้าชัดชัดแจ๋วแหววเลยทางล่างเต็มจอเลยหน้าชัดหลังเบอร์ไม่ใช่หน้าเบอร์กินข้าวเสร็จต่อได้กินนมนะเราเดินมาตรงนี้ประมาณแค่3วินาทีมันใกล้ๆกันเลยไม่ยินเสียงไหมร้านนมร้านนี้เป็นร้านที่ผมกินบ่อยมากแล้วก็อร่อยรสชาตินมแล้วก็ไม่แพงแล้วก็เวลาสั่งเนี่ยก็มานั่งแงะแล้วก็มีเมนูให้เลือกอย่างเงี้ยกินอะไรก็ดูเอาเรียบนะอ่านดูดิอ่านไม่อ่านไปน้องก็มาส่งแล้วสาวสวยชื่ออะไรจีจีหน่วยชื่อจีหน่วยนะจีจีหน่วยน่ารักมากน่ารักมากไม่รู้ค่ะไม่รู้ค่ะไม่นะแต่ว่าไม่รู้ค่ะแต่ต้องอยู่ผู้สาวไทยเออชื่ออะไรนะนี่คือแก้วหนึ่งก็คือประมาณ15 บาทได้ไหมน้องแป้ง20เท่าไหร่
อ๋อไม่ใช่นมสดหวาน20ไม่ใช่หรอโอ้ยไม่ใช่นมสดหวานตรงนี้หรอ12บาทไม่ตรงนี้ล่ะนมสดหวานเย็นไงเย็นเงินโซนเย็นโอ้โหเข้าข้างบนตาไม่เห็นนะนั่งกินนมชิมบรรยากาศครับตอนนี้ที่แม่สายอากาศเย็นมากเลยเย็นเนาะพี่ดอกเอกเอาชิมนมไปก่อนโหร้อนว่ะจะไปซดปากทองระวังให้ดีนะมันกระท่าอยู่ในมันผู้ชมขอรอดูอยู่สาวชิงตัวกินนมยังไงจะเหมือนคนไทยกินได้เปล่าอะไรก็หลอกแป้งคนเขาจะกินอยู่แล้วพี่แม่นี่มันร้อนจริงๆต้องรอให้มันเย็นก่อนไม่งั้นมันลวกลิ้นเรามันจะสุกไปสุกเสร็จแล้วก็ไปต้มต่อเลยแล้วก็มายำเลยกินเลยกัดกินลิ้นของตัวเองเอาพริกเอาเกลือใส่แล้วก็กินได้เลยแบบแบบรอนี่ก็รอขนมปังก่อนรอเย็นเย็นโอ้นี่แรมนี่พี่เน้นถ่ายทางน้องแป้งมันจะไม่สวยแน่ในทางพี่มันจะสวยโอ้น้องแป้งสวยยังไงอะไรเมื่อกี้เราไปดูดิไปเอ้ยของน้องแป้งสวยทางนี้จะแรมนะอร่อยมากเลยชอบกินมากเลยตำลักเห็นพี่แม่ติดกาแฟกลายมาติดเป็นนมไปแล้วตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะเราพี่ติดนมตั้งแต่เด็กแล้วพี่ชอบกินโอ้โหเป็นเรื่องเลยอ๋อฮะแล้วก็ขนมพี่แม่มาหมดไปแล้วสั่งใหม่ก็ได้โลเขาไม่ขายแล้วไม่ได้มาเมาขอที่ไหนมึงทำอยู่หรอวันนั้นที่เราใส่ทรงเครื่องมันจะจืดไปทั้งหมดเลยเนาะนมมันจะจืดไปอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันอร่อยอ่ะเนาะแบบนี้มันไม่ใช่เราใส่ทรงเครื่องมันไงตรงนู้นไงเครื่องมันใส่ในนี้ทั้งหมดอย่างเงี้ยอะไรนมใส่เครื่องไงมันเกี่ยวเว้ยฮัลโหลโอ้โหดูดีมากอร่อยดูดีมีพลังกินโน้มไปแล้วปังไม่มาเลยมั้งอร่อยหน้าพี่เบื่อละหน้าเบื่อละมั้งวิแบนโมนะพอแล้วโอเคปิดคลิปครับบ๊ายบายด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งตรงที่เขียนว่าน้องแป้งชิงตุง subscribe และก็ไม่ลืมกระดิ่งน้องแป้งนะครับไป